สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระรอดพิมพ์เล็กนะฮะเนื้อผ่านการเนื้อแดงนะครับผ่านการใช้มาหนักพอสมควรทำให้ดูง่ายครับไม่ผ่านการล้างเลยนะครับนี่คือลักษณะที่เรียกว่าพระแท้ดูง่ายเนื่องจากว่าคราบเดิมๆอยู่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบกรุคราบอะไรต่อมีอะไรนะครับรวมทั้งสภาพการใช้ที่กร่อนทำให้เห็นทั้งเนื้อในแล้วก็คราบด้านนอกนะฮะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าพระแท้ดูง่ายนะครับคือจะให้ดูองค์นี้บังเอิญเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนี่จะมีเอกลักษณ์หลายเรื่องนะครับเช่นปีกด้านข้างนะครับเส้นคอนะครับเส้นคอตรงนี้นะครับตรงคางลงมาหาไหล่เนี่ยครับเรียกเส้นคอนะครับแล้วก็มีลักษณะเส้นสามเส้นตรงเข่าเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหลายจุดครับที่เขาใช้กันในดูในการดูพระรอดพิมพ์เล็กนะฮะอันนี้ก็ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดมากนักนะฮะแต่จะมาเน้นเรื่องเนื้อครับเนื้อเนี่ยองค์นี้แท้ดูง่ายเลยครับเพราะว่ามีลักษณะต่างๆทุกหลักครับไม่ว่าจะเป็นหลักของการสนิมเกิดที่ผิวนะครับเกิดสนิมที่ผิวแดงๆนะครับเป็นเนื้อไม่ค่อยแก่ไฟนักนะครับยังแดงๆอยู่พอสมควรนะแต่ก็มีสนิมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีชั้นของการกร่อนและเหี่ยวอยู่ในเนื้อนะครับเหี่ยวอยู่ในเนื้อแล้วก็เหี่ยวอยู่ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ด้านนอกก็มีหลายชั้นนะครับชั้นที่ถูกล้างไปบางส่วนถูกสัมผัสหรือล้างกันนิดๆหน่อยก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงคงไม่ได้ล้างนะเพราะว่าด้านนอกยังเหลืออยู่เยอะนะครับแต่ด้านในนี่ยังมีชั้นของสนิมต่างๆชั้นต่างๆมากมายชั้นนอกเนี่ยก็นอกจากจะมีชั้นสนิมแล้วก็ยังมีชั้นพวกคราบกรุนะฮะเป็นชั้นๆชั้นนะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นเดี๋ยวจะขยายภาพให้ดูเป็นจุดๆไปนะครับจะทำให้เข้าใจว่าหลักการดูที่แท้จริงเนี่ยเขาดูกันอย่างไรนะครับองค์นี้พอหยิบขึ้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่ดูง่ายมากๆก็คือความเหี่ยวความฉ่ำนะครับและสีสนิมที่เป็นชั้นชั้นชั้นอยู่ด้านหลังครับนะฮะดูไกลๆก็จะยังเรียกว่าแท้ไกลๆเลยนะครับดูไกลๆก็ยังชัดครับพอซูมเข้ามาก็ชัดครับซูมเข้ามาก็ยิ่งชัดนะฮะจะเห็นความเหี่ยวนะฮะหลายระดับเลยฮะทั้งเหี่ยวระดับนอกนะฮะแล้วก็เหี่ยวระดับในนะครับนะฮะเห็นไหมฮะดูเนี่ยฮะเหี่ยวฉ่ำนวลลักษณะของปรากฏของเนื้อพระรอดหินเผานะครับที่มีลักษณะผ่านการใช้มาหนักนะครับไม่ล้างนะครับเพราะนั้นจุดที่น่าสนใจในองค์นี้ก็คือรอยเล็บจิกลงไปนะครับรอยเล็บจิกลงไปในการพับฐานนะครับในการพับฐานเนี่ยมีรอยเล็บจิกลงไปแล้วก็มีเนื้องอกนะครับมีเนื้องอกแล้วก็มีคราบต่างๆครบถ้วนหมดเลยนะครับนะฮะความเหี่ยวต่างๆนะฮะเห็นลักษณะสนิมนะฮะเหี่ยวฉ่ำนวลเห็นไหมครับมีทุกจุดเลยครับตรงสันนี่ก็ชัดครับนะฮะหรือว่าตรงลงมานี่ก็ชัดนะฮะเพราะนั้นลักษณะคราบต่างๆเหล่านี้เป็นตัวชี้บ่งว่าเป็นมีความเก่าจริงนะครับเช่นตรงนี้นะครับจะให้ดูนะครับเห็นไหมฮะมีสนิมเกิดขึ้นนะฮะสนิมนี่ก็เป็นชั้นๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าการดูสนิมต้องดูไล่จากจุดกร่อนไปนะครับจะไปดูจุดที่ไม่กร่อนเราจะมองไม่เห็นเพราะมันทับซ้อนกันเราต้องไล่จากจุดก่อนไปครับจุดก่อนจะปรากฏสนิมชัดเจนครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับแล้วคราบต่างๆก็จะครบถ้วนชัดเจนอย่างนี้ฮะพระไม่ล้างดูง่ายอย่างนี้แหละครับนะฮะลองดูด้านข้างนะครับด้านข้างของปีกเนี่ยครับพระรอดเนี่ยฮะถ้าดูองค์จริงๆเนี่ยจะเห็นรอยมีรอยปีกออกมาแล้วก็มีรอยบิ่นเป็นจุดๆนะฮะรอยบิ่นนั่นจะเห็นทั้งเนื้อในและเนื้อนอกจะเป็นชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับว่าบิ่นเก่าหรือบิ่นใหม่ด้วยนะครับนะฮะลักษณะองค์นี้เนี่ยเป็นการพระใช้เห็นไหมฮะความเหี่ยวในเนื้อเห็นไหมฮะความเหี่ยวในเนื้อในตรงจุดที่อยู่บนแขนเนี่ยครับจะเห็นชัดเจนฮะเป็นชั้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 นลงไปเลยครับแล้วก็ในจุดเดียวเนี่ยฮะก็ยังเห็นเป็นหลากหลายเป็นลายพร้อยนี่ก็เรียกว่าความเหี่ยวคือความไม่สม่ำเสมอของเนื้อนะครับนะฮะลองดูนะฮะเนี่ยเห็นเนื้อฮะเห็นเป็นจุดอะไรไปหมดนะฮะเป็นลายอยู่ในเนื้อเนี่ยคือความหมายของคำว่าเหี่ยวในเนื้อนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็เนี่ยหลักการที่เราจะใช้ในการพิจารณานะครับนะแล้วก็ด้านนอกนะครับคราบต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะครบถ้วนหมดเลยนะครับคราบต่างๆคราบกรุคราบอะไรเต็มไปหมดครับน่าทึ่งมากครับไม่ผ่านการล้างครับนะฮะ
ลองดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้จะมีรอยปีกออกมาแล้วก็บินนิดหนึ่งนะครับถ้ามาส่องจริงๆนะครับจะเห็นรอยบินนี้แล้วก็มีลักษณะของชั้นเก่าชั้นใหม่ที่เกิดจากการบินและการงอกใหม่นะครับนี่ฮะลักษณะการที่เราจะดูฮะเห็นไหมครับจุดที่กร่อนนะครับจะเห็นความเหี่ยวอยู่ในเนื้อครับเหี่ยวฉ่ำนวลเลยครับนะฮะเหี่ยวความเหี่ยวเนี้ยจะเกิดความฉ่ำจากนอกเข้าในนะครับไม่เหมือนดินดิบนะครับอันนี้เป็นหินเผานะครับลักษณะหินเผานี้จะฉ่ำข้างนอกนะครับแล้วแห้งข้างในนะฮะแล้วเนื้อเขาจะออกเป็นหินเลยครับนะฮะอย่างจุดนี้ครับนะฮะเห็นไหมฮะมีกร่อนอยู่ในเนื้อก่อนแล้วก็เหี่ยวอยู่ในเนื้อครับนี่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีพวกมวลสารเป็นพวกเม็ดอัญมณีครับอยู่ในพระรอดนี้จะมีเม็ดอัญมณีที่เขาผสมมานะครับพวกกลุ่มแร่รัตนชาติแต่ว่าไม่ใช่พวกรัตนชาติมูลค่าสูงนะฮะเป็นพวกมูลค่าต่ำๆรองลงมาครับจะมีอยู่เสมอครับเนี่ยฮะเวลาเราดูเราจะต้องเห็นปรากฏนะฮะแล้วรอบๆเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเก่าล้อมรอบอีกทีฮะไม่ใช่มีเม็ดเฉยๆไม่ใช่ครับเนี่ยฮะมีความเก่าต่างๆล้อมรอบนะฮะอันนี้คือหมายความว่าผิวเขาอยู่กันมานานแล้วก็จะพัฒนาการแบบเนี้ยล้อมรอบแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเม็ดอยู่เฉยๆอย่างนี้ถือว่ายังไม่เก่าครับนะในวิธีการดูก็จับหลักหลายๆเรื่องฮะผสมผสานไปแล้วเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยฮะลักษณะความเหี่ยวอันนี้ผมพยายามจะถ่ายทั้งดูตรงซุ้มโพนะครับแล้วก็ดูตรงหน้านิดหนึ่งครับแต่ว่าเน้นจุดเน้นคือซุ้มโพนะครับตรงหน้าจะเห็นได้ว่าเนื้อในของหน้าเนี่ยนะเหี่ยวเป็นริ้วอยู่ข้างในเลยนะครับนะฮะนะทุกจุดนะครับไม่ว่าจะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เสมอกันเลยใช่ไหมฮะนี่นะฮะคำความหมายของคำว่าความเหี่ยวใครที่เข้าใจแล้วก็จะไม่ยากครับแล้วก็แม้แต่กลัวคาบกลูเองนะครับคาบกลูเองก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็เหี่ยวกร่อนเหี่ยวยุ่ยอยู่ในนี้ครับเป็นชั้นๆชั้นๆปรากฏอยู่ใช่ไหมพอสันสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีชั้นน้อยหน่อยพอลึกลงไปก็จะมีชั้นมากหน่อยเนี่ยความหมายของคำว่าชั้นคือนับอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะเริ่มนับจากจุดไหนครับเริ่มนับจากจุดที่สูงสุดนะฮะแล้วก็ไล่ชั้นลงไปแล้วใช้ไล่ลงไปถึงจุดต่ำสุดเนี่ยเนี่ยเรานับไล่ชั้นจากจุดนี้ลงไปนะครับจากจุดสันข้างบนสูงสุดเนี่ยครับไล่ชั้นลงไปเนี่ยฮะหนึ่งเห็นไหม2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยฮะนับไล่ไปค่อยๆนับไปครับยิ่งดูนานจะเห็นชั้นมากครับอันนี้คือหลักการนับชั้นต่างๆที่ว่ามีหลายชั้นนะฮะคืออย่างนี้ครับวิธีการดูนะฮะดูจากสูงไปหาต่ำนะฮะนะอย่าดูจากต่ำหาสูงนะฮะดูจากต่ำหาสูงนี่จะงงนะดูจากสูงไปหาต่ำนะครับดูตรงไหนก็ได้ครับสูงสุดไปหาต่ำสุดนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะดูตรงจุดที่สูงสุดหรือว่าจุดที่จะโดนสัมผัสมากที่สุดเนี่ยก็จะกร่อนมากนะเมื่อกร่อนมากก็จะเห็นชั้นเป็นชั้นๆได้ง่ายขึ้นนะทั้งส่วนที่เป็นหน้าอกตรงนี้ครับและส่วนที่เป็นแขนตรงนี้ครับเห็นไหมฮะดูลักษณะมวลสารที่กร่อนไปนะครับมีการพวกอัญมณีก็จะยังจะทนกว่าเนื้อหินนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นลักษณะของหลักที่ผมเคยใช้ก็คือลักษณะของเม็ดไซมอนนะครับจริงๆในนี้กรณีนี้เป็นอัญมณีนะครับที่แข็งกว่าเนื้อหินนะครับก็จะปรากฏมนลอยขึ้นมาอย่างนี้ครับนะที่มองเห็นนะฮะมนลอยนะฮะที่ลักษณะนูนมนเหี่ยวฉ่ำนะครับลักษณะเดียวกันก็จะมีความฉ่ำเกิดขึ้นนะฮะเห็นความฉ่ำนะฮะเห็นความเหี่ยวนะครับนี่คือลักษณะของการเกิดของลักษณะของเม็ดไซมอนนะฮะนี่ฮะมองไปทุกจุดก็จะมีเม็ดอัญมณีนะครับถ้าเป็นกรณีของดินดิบเราเรียกเม็ดทรายนะครับแต่ว่ากรณีพระรอดนี่เรียกอัญมณีจะสมศักดิ์ศรีมากกว่านะครับนะฮะทุกจุดนะฮะมองตรงไหนก็ได้ครับมันจะไล่เป็นชั้นลงไปครับเอกลักษณ์ของพิมพ์เล็กนะครับถ้าใครที่คุ้นเคยเรื่องพุทธศิลป์แล้วจะดูที่มือเนี่ยฮะมือด้านนี้จะลักษณะแบบนี้ครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ต่างๆนี่ฮะแล้วเส้นแตกที่เข่า3เส้นเนี่ยฮะแล้วก็เนื้อยุ่ยนะเป็นชั้นๆนะฮะเป็นชั้นๆเข้าไปนะฮะเห็นไหมฮะเป็นชั้นๆมากมายไม่ใช่ยุ่ยเฉยๆนะครับยุ่ยแล้วเหี่ยวด้วยนะครับไม่ใช่ยุ่ยแล้วแข็งทื่อยุ่ยแล้วแข็งทื่อนั้นไม่น่าจะใช่ครับเนี่ยฮะยุ่ยแล้วก็ต้องเหี่ยวด้วยครับฮะแล้วก็ตรงฐานนะครับก็จะเริ่มจะเห็นเนี่ยฮะสังเกตตรงเนี้ยจะเห็นความเหี่ยวชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ตาม
ตรงเข่าก็ตามนะครับนะตรงมือตรงอะไรนะฮะตอนนี้ผมมองให้มองอีกมุมหนึ่งครับมองด้านข้างเข้าไปนะครับจะเห็นลักษณะของชั้นต่างๆนะฮะปรากฏชัดเจนนะครับนะฮะเนี่ยครับซูมเข้าไปที่บริเวณหน้าอกและสะดือเห็นไหมครับในลักษณะความเหี่ยวในเนื้อนะครับเนี่ยฮะมวลสารนูนมวลเหี่ยวจำนวนนะฮะนะฮะนูนนะนูนไหมครับนูนเห็นไหมฮะนูนหมดเลยนะมนไหมฮะมนนะครับเหี่ยวนะถ้าซูมไปชัดกว่านี้ก็จะเห็นความเหี่ยวแล้วจะเห็นความฉ่ำนะจะเห็นความนวลเห็นไหมฮะเห็นปรากฏนะฮะก็ไม่ถึงกับหลัก6เป็นหลัก5ของมวลสารนะฮะเพราะว่าจะไม่มีแพร่นะฮะในกลุ่มอัญมณีจะไม่มีคำว่าแพร่นะครับนะเนี่ยฮะดูตรงหน้านะครับความเหี่ยวของเนื้อเห็นไหมที่ผมบอกให้ไล่ชั้นนะไล่ชั้นวันเนี่ยฮะเป็น10ชั้นเลยครับเนี่ยฮะลักษณะพาเกย์อย่างมากก็มี2ชั้น3ชั้นไปอย่างมากครับโบไปโบมาไม่กลมกลืนอย่างนี้ครับเนี่ยฮะให้ดูเส้นคอตรงนี้นะครับรูปนี้เจตนาให้ดูเส้นคอเส้นคอตรงนี้เนี่ยมีคราบกรุโปะอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าล้างคราบกรุเนี่ยออกไปเส้นคอนี้จะชัดขึ้นนะครับแต่ว่าองค์นี้ไม่ล้างก็ดีแล้วครับอย่างเงี้ยดีแล้วนะฮะสภาพเดิมๆเลยครับมีแต่การใช้ที่ทำให้กร่อนไปใช่ไหมฮะถ้าไม่เห็นลักษณะต่างๆทั้งผิวนอกผิวในจึงว่าองค์นี้ใช้เป็นเนื้อครูได้ดีมากครับเนื้อครูคือเนื้อที่มีทุกอย่างให้ดูนะฮะตามหลักการนะครับนะฮะพอดูด้านหลังบ้างเห็นไหมคราบต่างๆยังอยู่ครบนะฮะการใช้เนี่ยไปเน้นการกร่อนด้านหน้านะฮะด้านหลังนี่นิดเดียวครับมีการกร่อนนิดเดียวแต่คราบต่างๆอยู่ครบหมดเลยความเหี่ยวจำนวนครบถ้วนครับนะฮะลองดูด้านหลังด้านล่างนะครับก็จะเห็นความเหี่ยวจำนวนก็ในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับเนี่ยฮะตรงสันด้านล่างเนี่ยครับจะเห็นความเหี่ยวอยู่ในเนื้อครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะความเหี่ยวในเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่พระเกศเขาทำไม่ได้ขนาดนี้ครับเนี่ยเห็นความนวลนะฮะความนวลอยู่ในร่องนะครับนะความนวลนี่ก็เป็นพวกสนิมพวกขาวๆนะฮะแล้วก็มีสนิมแดงๆอยู่บนสันนะฮะนะแล้วก็มีพวกคราบกรุมีอะไรดำๆอยู่ปะปนกันมากมายเนี่ยฮะลักษณะที่เป็นของแท้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะนั้นเวลาดูเนี่ยไล่ทีละหลักนะครับแล้วพอเห็นอย่างนี้แล้วครบแล้วเราค่อยตัดสินว่าใช่เลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ